ต่อไปนี้พวกเราจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีความฉลาดแหลมคมที่สามารถรู้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นวิธีการดับทุกข์อย่างถาวรได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถเห็นได้รู้ได้หรือทำให้ความทุกข์ดับไปได้อย่างถาวรที่ทำกันได้ก็ในระดับการดับความทุกข์แบบชั่วคราวแบบเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่จะไม่สามารถที่จะทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หายไปหมดได้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ทรงศึกษากับผู้รู้หลายท่านด้วยกันแต่ผู้รู้เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสอนวิธีการดับทุกข์อย่างถาวรได้พระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบกับวิธีการดับทุกข์อย่างถาวรหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบและได้ดับความทุกข์อย่างถาวรแล้วพระองค์จึงนำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็สามารถทำลายความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเพียงพระองค์เดียวในบรรดาสัตว์โลกที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนนี้ที่สามารถค้นพบวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองพอพระองค์ได้ทรงค้นพบและดับทุกข์ได้แล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่สามารถนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเป็นจำนวนมากและเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับในสมัยพระพุทธกาลเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรง
เป็นผู้ส่งสั่งสอนด้วยพระองค์เองพระธรรมคำสอนของพระองค์จึงเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีการเสื่อมไปหมดสภาพไปแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็ยังเป็นอย่างนั้นในสมัยนี้สามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรในสมัยพระพุทธกาลก็สามารถนำพาผู้ปฏิบัติให้พ้นจากกองทุกข์อย่างถาวรได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกันและก็ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัตินี้มีทุกเพศทุกวัยที่มีความสามารถน้อมนำเอาไปประดับปฏิบัติมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งนักบวชพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดไว้ให้เฉพาะนักบวชเท่านั้นมีให้กับทุกๆคนที่มีความสามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้พระอริยสงสาวกที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จึงมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งคฤหัสถ์เพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยนั่นเองแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ4ประการคือ1สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติดี2อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจัดเป็นสี่คู่ด้วยกันคือคู่ที่หนึ่งมรรคผลคู่ที่หนึ่งก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคู่ที่สองก็คือสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลคู่ที่สามก็คืออนาคามีมรรคอนาคามีผลและคู่ที่สี่คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลพอได้บรรลุอรหัตตผลก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานตามลำดับพร้อมๆกันไปท่านถึงเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นการดับความทุกข์ไปตามลำดับในแต่ละขั้นขั้นแรกก็ดับความทุกข์ไปส่วนหนึ่งขั้นที่สองก็ดับไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งขั้นที่สามก็ดับเพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งขั้นที่สี่ก็ดับได้ครบหมดพอดับครบหมดก็จะได้พระนิพพานคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้บรมสุขคือปรมังสุขขังถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการดับไฟที่เราติดไว้ในบ้านเวลาเราไม่ต้องการจะใช้ไฟเ
เราก็ปิดไฟแต่ละดวงมีไฟอยู่4ดวงเราก็เดินไปปิดทีละดวงดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4พอปิดหมดมันก็จะมืดสนิทฉันใดความทุกข์ก็จะหมดไปอย่างเต็มที่ในขั้นที่4ขั้นของพระอรหันต์อรหัตผลนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพึงได้รับคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามลำดับหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปตามลำดับขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปขั้นที่สองก็จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดเหลือเพียง1ชาติขั้นที่สามนี้ก็จะทำให้การกลับมาเกิดในภพของมนุษย์นั้นหมดไปผู้ที่บรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่จะไปเกิดเป็นพรหมส่วนพระอรหันต์ขั้นที่สี่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพเลยไม่ว่าแม้แต่สวรรค์ชั้นพรหมก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่คือความประเสริฐผลอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักของเหตุของผลนั่นเองผลย่อมเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆถ้าเราปลูกส้มเราก็จะได้ต้นส้มได้ผลส้มปลูกข้าวก็จะได้ต้นข้าวได้โรงข้าวปลูกอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นนั่นเองเหตุที่จะทำให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นเรียกว่ามรรค8มรรคที่มีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง2สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความระลึกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลคือมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาตามลำดับมรรคข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความคิดที่ถูกความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไรก็ความเห็นที่มีเห็นว่า
การเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากเหตุคือตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องระงับเหตุทั้งสามนี้สิ่งที่จะระงับเหตุทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคที่มีองค์8นี้เองนี่คือเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามหยุดกามตัณหาความอยากในกามคุณห้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสัมผัสกันอยู่ตราบใดที่เรายังมีความยินดีมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ตราบนั้นเราก็ยังต้องมาหาร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เมื่อต้องใช้ร่างกายพอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะดึงเราไปให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกข์กับการแก่ของร่างกายมาทุกข์กับการเจ็บป่วยของร่างกายและมาทุกข์กับความตายของร่างกายนอกจากนั้นก็ยังต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปและต้องมาเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบบุคคลที่เราไม่ชอบซึ่งก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือผลที่เกิดจากการมีความอยากในกามคุณทั้ง5คือกามตัณหาเช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาเราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะมาแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จะเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นไม่ได้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องมีร่างกายถึงจะมาเป็นได้นี่คือความอยากที่จะดึงให้เราไปเกิดใหม่และความอยากชนิดที่สามคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนอยากไม่ลำบากอยากไม่ทุกข์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่เวลาเรามีร่างกายที่ไม่ดีหมดสภาพไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้เราก็อยากจะหนีจากร่างกายอันนี้ไปเพื่อเราจะได้ไปหาร่างกายอันใหม่อันนี้ก็เรียกว่าวิภวตัณหาเช่นคนที่ฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นผลจากวิภวตัณหาเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่สามารถหาความสุขกับสภาพแน่นแค้นได้ก็อยากจะหนีจากสภาพนี้ไปก็ฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมาเจอสภาพแบบเดิมอีกเ
จอปัญหาแบบเดิมอีกเพราะโรคของร่างกายนี้เป็นโรคของอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาพอไปเจอความเสื่อมเจอความสูญเสียอีกก็จะฆ่าตัวตายก็จะทำไปติดเป็นนิสัยไปทุกภพทุกชาติเวลามาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับปัญหาทุกยากลำบากก็จะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครอยากจะฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็แสดงว่ามันต้องทุกข์มากมากจนทนอยู่ไม่ได้นี่คือต้นเหตุของการที่จะทำให้จิตต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าต้องการที่จะหยุดการไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก็จำเป็นจะต้องทำลายความอยากทั้งสามนี้ต่อต้านความอยากทั้งสามนี้ไม่กระทำตามความอยากทั้งสามนี้ทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้นมาเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อต้านต่อสู้กับความอยากทั้งสามนี้ก็คือมรรคที่มีองค์8นี้เองคือเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเวลาเกิดความทุกข์ใจเราต้องรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแร้นแค้นเกิดจากความอดอยากขาดแคลนหรือเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเราไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอกใจให้เรามาแก้ที่ภายในใจค้นหาดูให้เจอว่าตอนนี้กำลังอยากกับอะไรอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรืออยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือไม่อยากกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ค้นหาให้เจอแล้วหยุดความอยากนั้นเสียอย่าไปทำตามความอยากด้วยการบำเพ็ญมรรคใช้มรรคมาช่วยระงับความทุกข์ได้นี่คือขั้นแรกสิ่งแรกที่เราควรจะมีความเข้าใจก็คือทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราและการดับความทุกข์ของเราต้องดับที่ความอยากถ้าเราทำได้ความทุกข์ก็จะหมดไปแต่อย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะต่ออายุของความทุกข์ให้ยาวออกไปเช่นเรามีความทุกข์กับการอยากจะดื่มสุราเวลาอยากดื่มสุรานี้ถ้าไม่ได้ดื่มจะมีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจทุกข์ทรมานใจพอไปทำตามความอยากไปดื่มสุราความทุกข์ความหงุดหงิดรำคาญใจก็จะหายไปแต่เป็นการหายชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นก็จะเกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาใหม่ก็ต้องเกิดอาการหงุดหงิดเกิดความทุกข์รำคาญใจขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไปทำตามความอยากอีกมันก็จะต่ออายุของความทุกข์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเวลาที่เราเกิดความอยากดื่มสุราแล้วเรารู้ว่าความอยากนี้ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจเราก็ฝืนอย่าไปทำตามมันถ้าเราฝืนได้พอความอยากนี้สงบตัวลงความทุกข์ความหงุดหงิดรำคาญใจก็สงบตัวลงไป
พราะเป็นผลที่เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากทำให้หงุดหงิดใจพอความอยากนั้นสงบตัวลงความหงุดหงิดใจก็จะสงบตัวลงนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากวิธีที่จะแก้ความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากเมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วความคิดของเราคือสัมมาสังกัปโปเราก็จะคิดแบบนี้เวลาเกิดความทุกข์อยากจะดื่มสุราเราก็ฝืนจะไม่ดื่มสุรายอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสู้กันไปสักระยะหนึ่งพอความอยากรู้ว่ามันไม่มีวันที่จะได้ดื่มสุรามันก็จะหยุดไปพอมันหยุดแล้วความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องก็คือเราต้องไม่ดื่มสุราเรียกว่าสัมมากัมมันโตเราอย่าไปทำอะไรที่ไปเสริมความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมความอยากทางกามตัณหาภาวตัณหาหรือวิภาวตัณหาอย่าไปทำอย่าไปเที่ยวเวลาเกิดความอยากไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวเวลาเกิดความอยากที่จะมีคู่ครองก็อยากไปมีเพราะนี่ก็เป็นการทำตามความอยากกามตัณหาเวลาอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากไปทำตามอยากไปเป็นส.ส.อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอยากไปเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรต่างๆก็อยากไปทำตามเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากมันไม่ได้หยุดตรงที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ตอนต้นเราก็อยากเป็นส.ส.พอได้เป็นส.ส.ก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นหลายหลายครั้งหลายหลายรอบมันก็จะผลักดันให้เราต้องไปวิ่งเต้นไปต่อสู้เพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้การต่อสู้การแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจอันนี้คือเรื่องของสัมมากัมมันโตความการกระทำที่ถูกต้องอย่าไปทำตามความอยากเช่นเดียวกับสัมมาวาจาอย่าไปพูดทำตามความอยากพูดตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปพูดหวานล้อมให้ได้สิ่งที่อยากได้มาอยากได้แฟนก็ไปพูดคุยกับแฟนหวานล้อมหลอกล่อเขาให้เขาเกิดความหลงไหลความเชื่อในตัวเราจนเขายอมมอบกายถวายใจให้กับเราการที่ได้เขามานั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นการได้ความทุกข์มาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะได้มาแล้วก็ต้องมีความหวงมีความห่วงเวลาแฟนไปคูดไปคุยกับใครก็ไม่สบายใจเวลาไม่เห็นหน้าแฟนก็มีความวิตกห่วงใหญ่แล้วเวลาที่จากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่คือผลที่จะตามมาถ้าไปทำตามความอยากไปพูดตามความอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์มาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุขสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็เป็นความสุขเวลามีอยู่ก็เป็นความสุขแต่เวลาเสียไป
จากไปก็จะเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญไปเสียไปต้องมีการพัดพากจากกันไปถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือให้ปฏิบัติแบบนี้อย่าไปทำตามความอยากอย่าไปพูดตามความอยากอย่าไปมีอาชีพที่ตอบสนองความอยากต่างๆอย่าไปทำมาค้าขายหาเงินหาทองหาข้าวหาของของพวกนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสัมมาอาชีพของผู้ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเป็นนักบวชนี่นี่เป็นอาชีพของเป็นสัมมาอาชีพที่แท้จริงถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการจะทำลายความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปต้องเป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้จะเป็นอาชีพที่ทำลายต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจเป็นอาชีพที่จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนักบวชแต่ก็อยู่แบบนักบวชจะถือว่าเป็นนักบวชก็ได้เพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่มีอาชีพอื่นจะไม่ไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาลาภหายศหาอะไรต่างๆจะหาเพียงอย่างเดียวก็คือหาธรรมะหาปัญญาหามรรคที่จะมาทำลายตัณหาความอยากต่างๆนี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นอาชีพของนักบวชสัมมาวายาโมความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือหมั่นเพียรที่จะสร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหานี่เองสร้างมรรคแปดขึ้นมาวิธีสร้างมรรคแปดก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลถือศีลแปดศีล227สุดแท้แต่ฐานะแล้วก็บำเพ็ญด้วยการเจริญสติให้ได้สัมมาสติเจริญสมาธิให้ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอมีสติมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะสามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจให้ตายไปให้หมดไปได้ถ้าเรามีอาวุธครบครันต่อให้มีศัตรูมากน้อยเพียงไรเราก็จะสามารถทำลายศัตรูให้หมดไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทำลายท่านก็ใช้มรรคแปดนี้เป็นเครื่องมือทำลายตัณหาทั้งสามนี้พอไม่มีตัณหาทั้งสามนี้หลงเหลืออยู่ภายในใจใจของท่านก็เป็นบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อของภพชาติคือตัณหาไม่มีตัณหาตัวใดที่จะมาฉุดลากให้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่จะดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำตามความอยากเพราะไม่มีความอยากจะทำอะไรอีกแล้วเพราะเห็นโทษของความอยากอย่างชัดเจนว่าเป็นต้นเหตุของภพของชาติเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ
ที่ไม่มีวันสุดไม่มีวันสิ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตรัสรู้มาพบความจริงอันนี้ความอยากของพวกเรานี้มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมีคำพูดที่พูดไว้ว่าทะเลมหาสมุทรนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ตัณหาความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามหาสมุทรหลายล้านหลายแสนเท่าเพราะมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆมันจะต่อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เขาพูดกันว่ามีคืบก็อยากได้ศอกมีศอกก็อยากจะได้วามีวาก็อยากจะได้หลายวาหลายไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในพันอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตามใดมีความอยากตามนั้นก็จะมีความวุ่นวายใจความกังวลกวายใจความกระสับกระส่ายความวิตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจที่จะตามมาจากการมีความอยากเหล่านี้นี่คือภัยของความอยากที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่เห็นโทษของความอยากแต่กับเห็นความอยากเป็นคุณเพราะถ้าไม่มีความอยากเขาคิดว่าโลกจะเจริญได้อย่างไรเขาเห็นความเจริญของทางโลกนี้เจริญด้วยความอยากโลกเราทุกวันนี้มีข้าวของมากมายกายกองมีสินค้ามากมายกายกองมีตึกรามบ้านช่องมีถนนหนทางมีอะไรมากมายกายกองก็เป็นผลที่เกิดจากความอยากเขาก็เลยคิดว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ผลักดันให้มีความเจริญกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ไม่มีอะไรกับสมัยนี้เขาก็เห็นคุณของความอยากว่าความอยากทำให้เขาได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ดูที่ใจของคนที่มีความอยากว่าเป็นอย่างไรใจที่มีความอยากนี้มีอะไรมากมายกายกองแล้วมีความสุขไหมมีความสงบไหมหาความสงบไม่มีมีแต่ความดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทะเยอทะยานอยากอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่กำลังหาก็เกิดความเครียดเกิดความวิตกเกิดความกังวลต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นกันกลับมองเห็นว่าการทำตามความอยากแล้วมีความสุขอยากจะดูพอได้ดูก็มีความสุขอยากจะดื่มพอได้ดื่มก็มีความสุขอยากจะรับประทานพอได้รับประทานก็มีความสุขแต่ไม่ได้มองตอนที่เวลาอยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดื่มว่าเป็นอย่างไรอยากจะรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานเป็นอย่างไรเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะดูจะดื่มจะรับประทานได้จะเป็นอย่างไรหรือเวลาที่ไม่มีสิ่งที่จะดื่มจะรับประทานเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มองกันไม่คิดกันคนที่ติดอะไรก็ต้องมีสิ่งนั้นไว้คอยเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์แต่คนที่ไม่ติดไม่เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เดือดร้อนเช่นคนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี่เป็นอย่างไรคนที่ติดยาเสพติดเวลาเขาเสพเขามีความสุขเขาก็คิดว่าการเสพยาเสพติดนี่เป็นความสุขแต่พอเขาไปเจอวันที่เขาไม่สามารถหายาเสพมาเสพได้เขาจะเป็นอย่างไร
ขาจะสุขหรือไม่สุขเขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์ส่วนคนที่ไม่เสพยาเป็นอย่างไรเวลาไม่มียาให้เสพเขาสุขหรือทุกข์เขาเดือดร้อนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณากันเราถึงจะเห็นโทษของความอยากของความติดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยต่อจิตใจแล้วมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอได้ต่อให้เสพไปเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่อิ่มไม่พอแล้วมันความไม่อิ่มไม่พอนี่แหละที่มันทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่พอหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังไม่อิ่มยังไม่พอใจที่ยังมีความอยากทั้งสามอยู่นี้มันก็จะดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่นี่การที่จะได้ร่างกายอันใหม่แต่ละครั้งมันก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ร่างกายแบบไหนเพราะมันมีเรื่องอย่างอื่นมามีส่วนตัดสินก็คือบุญกรรมบุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าเรามีบุญมากเราก็จะได้ร่างกายที่ดีเวลามาเกิดใหม่เช่นได้ร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญเราก็อย่าไปฝันถึงเรื่องที่จะได้ร่างกายของมนุษย์เราจะต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานแทนกันอันนี้มันเรื่องของบุญกับบาปที่เราทำกันในขณะที่เราทำตามความอยากต่างๆถ้าเราไม่รู้บุญรู้บาปเราก็อาจจะไม่กลัวบาปกันเวลาอยากได้อะไรเราก็ทำด้วยทุกวิถีทางที่เราจะทำได้เพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าต้องทำบาปก็ยินดีที่จะทำเพราะไม่เชื่อว่าการทำบาปนี้จะมีผลต่อชีวิตของเราภายในอนาคตข้างหน้าคิดว่าได้มาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันได้ผลเท่ากันไม่ทำบาปแล้วได้มากับทำบาปแล้วได้มาก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกันอย่าคิดอย่างนั้นหรอกแต่เวลาที่จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะความอยากที่ยังไม่หมดไปจากใจตัวบาปนี้กับตัวบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาช่วยกันตัดสินว่าจะได้ร่างกายแบบไหนจะได้ร่างกายของมนุษย์หรือจะได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือจะได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกหรือจะได้เป็นเทพได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันบุญก็คือการทำตามมรรคแปดนั่นเองถ้าปฏิบัติมรรคแปดได้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ได้ก็เป็นการไม่ได้สร้างบุญหรือเป็นการสร้างบาปหรือสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาแล้วปฏิบัติตามให้ได้เพราะถ้าเรารู้ว่ามรรคแปดเป็นอะไรและเราต้องปฏิบัติอย่างไรเราพอเอาไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติได้พอปฏิบัติได้เราก็จะกำจัดความอยากต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีภพชาติที่จะตามมาอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติตามมรรคแปดได้เราก็ยังต้องไปเสี่ยงภัยกับการไปเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าห่างไกลจากมรรคแปดมากน้อยเพียงไรถ้าห่างมากก็แสดงว่าทำบาปมากถ้าห่างน้อยก็ทำบาปน้อยผลก็จะมี
แบ่งเป็นสองส่วนคืออบายกับสุคติเป็นที่ไปของผู้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมรรค8ก็จะไปอบายเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรค8ได้ก็จะไปสู่สุคติไปตามขั้นตอนต่างๆของมรรค8ที่ได้กระทำทำลายความอยากได้มากน้อยเพียงไรก็จะได้ผลในสุคติมากน้อยเพียงนั้นทำลายความอยากได้น้อยก็ไปขั้นเทพก่อนทำลายความอยากได้มากกว่านั้นก็ไปขั้นพรหมทำลายความอยากได้ถาวรก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพอได้ทำลายถึงทำลายหมดไปแล้วก็จะถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังปฏิบัติมรรค8ไม่ได้หรือปฏิบัติได้น้อยก็มีโอกาสที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญใหม่แต่การกลับมาเกิดมนุษย์นี้ในแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่าจะมีมรรค8นำทางเราเสมอไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่สอนมรรค8นี้ไม่ได้มีอยู่กับโลกนี้ไปตลอดสำหรับมรรคพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ท่านก็ได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีคือจะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเรียนรู้ถึงมรรค8ถึงเรื่องของตัณหาความอยากถึงวิธีการดับตัณหาความอยากดับความทุกข์ต่างๆแต่หลังจาก 5,000 ปีไปแล้วจะไม่มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนไม่มีการปฏิบัติตามเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครมีความสามารถที่จะเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติได้ตอนนั้นก็จะไม่มีใครที่จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะปฏิบัติได้เพียงขั้นระดับชั้นพรหมโลกคือระดับสมาธิสามารถดับความอยากได้ชั่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาที่จิตเข้าไปอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบแต่เวลาออกจากสมาธิมาออกจากความสงบมาตัณหาความอยากก็จะโผล่กลับขึ้นมาดังที่มีการพูดไว้ว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหญ้าก็คือตัณหาความอยากสมาธินี้ก็จะเป็นเหมือนหินเวลาหินทับหญ้าเอาไว้หญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกหินออกไปเดี๋ยวระยะไม่นานหญ้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดเวลาที่จิตอยู่ในสมาธิจิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาด้วยอำนาจของสติตอนนั้นตัณหาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถทำงานได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอสติปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งพอคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีแล้วก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาใหม่อีกองค์หนึ่งถึงจะได้มีคนมาสอนเรื่องของมรรค8อีกครั้งหนึ่งแต่กว่าจะมีได้นั้นท่านบอกว่าเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกับกับนี้ก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้เช่นเขียนเราเขียน
เลขล้านนี่เราเขียนมี6หลักด้วยกันแต่กับนี่มันเป็น6ล้านหลักหรือ600,000ล้านหลักก็ไม่รู้เป็นเวลาอันยาวมากกว่าที่จะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในภพนี้ชาตินี้จึงเป็นเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถูกแจ็คพอตซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกกันได้ง่ายๆรางวัลที่1นี้ถูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นถ้ามีรางวัลเดียวสมัยนี้เขาขยายเป็นหลายรางวัลเป็นซื้อหลายใบก็ซื้อหลายใบเบอร์เดียวกันก็จะถูกได้หลายรางวัลที่1ได้หลายครั้งแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะมันเป็นหนึ่งในล้านถึงจะได้ถูกรางวัลที่1การที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานี่มันยากยิ่งกว่า1ในล้านตอนนี้พวกเราถือว่ามีโชคมหาศาลได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบทางที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์ทางที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราไม่ไปขึ้นรางวัลก็ช่วยไม่ได้มีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่มันยังเป็นเพียงกระดาษใบเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็จะไม่ได้เงินล้านมาฉันใดถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ได้พบกับความทุกข์ที่ความสุขอันยิ่งใหญ่คือปรมังสุขขังบรมสุขอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปขึ้นรางวัลนี้หรือไม่ถ้าอยากจะขึ้นรางวัลก็ต้องไปบวชกันไปมีสัมมาอาชีโวบวชไปปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าผู้ที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่งนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักบวชทั้งนั้นนักบวชก็มีแบบเต็มรูปแบบกับนักบวชที่เป็นนักบวชทางใจแต่ทางกายไม่ได้บวชทางกายเป็นคฤหัสถ์แต่ทางใจเป็นนักบวชปฏิบัติเหมือนกับนักบวชทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่วัดอยู่วาเท่านั้นเองแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติมรรคแปดอย่างเต็มที่เหมือนกับนักบวชที่บวชกันแต่สมัยนี้อาจจะกลับกันก็ได้พวกนักบวชนี้กลับไม่ปฏิบัติกันก็มีเยอะแยะพวกที่ไม่ใช่เป็นนักบวชกลับปฏิบัติกันอาจจะมีมากกว่าเสียได้ซ้ำไปดังนั้นอยู่ที่การปฏิบัติการขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่การปฏิบัติมรรคแปดถ้าปฏิบัติมรรคแปดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งได้พระนิพพานได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้การดับของความทุกข์อย่างถาวรอยู่ที่ตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านค้นพบทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นแล้วแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราแล้วอยู่ที่พวกเราว่าเราจะทำการบ้านเราจะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นถ้าเราไม่ทำการบ้านไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้ผลถ้าเราทำเราก็จะได้ผลอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของมรรคแปดนี้ทางที่จะพาให้เราได้ไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทางที่จะพาให้เราไปสู่บรมสุขคือความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะให้อธิบายให้แจ่มแจ้งกว่านี้หรือมีปัญหาเรื่องอื่นอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ขอให้มาพูดตรงที่ไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามนักสการ์ท่านอาจารย์ที่โยมมีถามเรื่องหนึ่งอย่างเช่นน้าของโยมนะคะท่านห่วงเป็นคนรักบ้านมากห่วงบ้านแล้วก็มีสมบัติพอสมควรทีนี้กันเวลาท่านไปโรงพยาบาลเวลาดับเนี่ยก็ดับโดยกระทันหันคือเป็นโรคเส้นเลือดอะไรเงี้ยก็ดับกระทันหันในขณะจิตที่จะดับเนี่ยก็ไปติดพันอยู่กับบ้านแล้ววันนี้ครบรอบร้อยกว่าวันแล้วแต่มีโยมก็ไปบ้านท่านทีไรก็มีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่ในบ้านไม่ยอมไปเกิดอย่างนี้จะมีวิธียังไงที่เราจะทำให้ท่านไปเกิดละจากบ้านหลังนี้ไปได้ค่ะท่านเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ไปเองเพราะว่ามันเป็นความผูกพันชั่วระยะหนึ่งแต่พอรู้ว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขจากบ้านหาความสุขจากบุคคลที่อยู่ในบ้านได้ท่านก็ต้องไปตามความอยากของท่านต่อไปไปหาที่ที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้ก็ไปตามอำนาจของบุญและบาปที่ได้ทำไว้เหมือนกับพระที่ติดจีวรในสมัยพุทธกาลเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะชายเกาะผ้าจีวรของตนพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณเห็นได้ว่าเป็นพระที่เสียไปยังรักจีวรยังหวงจีวรอยู่ทรงสั่งพระไม่ให้ไปแตะต้องจีวรผืนนั้นพอหลังจาก7วันไปรู้สึกตัวเลนนั้นก็ตายไปพอตายไปแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาหาสิ่งที่เขารักเขาหวงได้แล้วเขาก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ต่อไปเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของวิบากดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจของเราให้ยอมรับกฎแห่งกรรมไปที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุโดยความหลงโดยความไม่รู้เท่าว่าเรากำลังสร้างความทุกข์เพราะความอยากของเราเองดังนั้นเราต้องหยุดความอยากของเราแล้วก็
ยอมรับกฎแห่งกรรมแล้วเราก็จะสบายใจแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็ไปเองในเมื่อเขาไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาหวงได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปตรงนั้นทำไมเขาก็จะไปของเขาเองเหมือนกับสุนัขถ้ามาหาเราแล้วเราไม่มีข้าวให้เขากินอย่างนี้เขามาอยู่ไม่กี่วันเขาก็ต้องไปหาที่อื่นต่อไปเพราะไม่มีข้าวให้เขากินที่ตรงนี้ฉันได้ความสุขที่เขาเคยได้รับจากบ้านของเขาจากสมบัติของเขาตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขายังมีความสุขกับบ้านกับสมบัติได้แต่พอเขาตายไปแล้วมีแต่ดวงวิญญาณแล้วไม่มีร่างกายที่จะเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสมบัติจากบ้านเขาก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปตามอำนาจของบุญและบาปที่เขาได้ทำไว้ต่อไปยังขอให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วพยายามทำบุญไว้มากๆดีกว่าอย่ารักอย่าหวงอะไรมากจนเกินไปให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปถ้าเราอยากจะเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นไปกับเราเราก็เอาไปขายเสียเอาไปทำบุญทำทานเสียมีบ้านหลายหลังก็ขายมันไปเอาเงินที่ขายบ้านนี้ไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวาทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าแล้วเราจะได้เอาบุญกุศลไปกับเราแล้วบุญกุศลก็จะพาเราไปสู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่คือวิธีของคนฉลาดของคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมคนที่เชื่อกฎอนิจจังว่ามีอะไรก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปแต่เราสามารถทำประโยชน์จากสิ่งที่เรามีได้ก่อนที่เราจะจากมันไปถ้าเราไม่ทำประโยชน์เวลาเราจากมันไปสิ่งที่เรามีอยู่นี้ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับเราแล้วเรากลับมาหามันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราเหมือนกับสมัยที่เรามีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นขอให้เราเอาบ้านคือบุญกุศลไปกับเราบุญกุศลนี้เป็นเหมือนบ้านที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้พอเราไปเกิดที่ใหม่เราก็จะได้บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเก่าให้ความสุขมากกว่าเก่าแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานเท่าไหร่ทำน้อยแล้วขณะนี้เราได้ทำบุญให้เขาไปบ่อยๆเป็นประจำบุญตัวนี้เขาจะได้รับไหมคะท่านบุญที่เราทำให้เขาถ้าเขารออยู่เขาก็จะได้รับแต่มันเป็นบุญแบบที่เราให้กับขอทานเงินให้ขอทานคือบุญอุทิศนี้ไม่สามารถอุทิศให้ได้มากไปกว่าความสามารถของผู้รับที่จะรับได้ผู้รับอยู่ในฐานะของขอทานรับได้เพียงแต่อาหารพอประทังชีพไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้บุญใหญ่เขาต้องทำเองขณะที่เขามีชีวิตอยู่ถ้าเขาทำเองเขาจะมีทรัพย์ติดตัวไปเขาจะไปเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณคือไปเป็นเทพไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แต่ถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็จะไม่มีทรัพย์ติดตัวไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำบาปเขาก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องมาเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเห็นถ้าเราไม่ได้ทำบุญก็ขอให้เราอย่าทำบาปด้วยก็แล้วกันถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงเราไปอบายได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือสถานภาพของมนุษย์คืออยู่ในระหว่างบุญกับบาปบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากคือบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปดึงไปทางบาปก็ไม่ได้ดึงไปทางบุญก็ไม่ได้ก็ต้องมาทางมนุษย์เนี่ยมาเกิดใหม่ถ้ามีใครอยากจะถามThank you.
นมัสการพระอาจารย์ที่เคารพค่ะมีเรื่องจะสอบถามนะคะว่าสมัยเด็กๆ เป็นต้นมาเนี่ยค่ะก็จะได้รับคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่าเวลาไปเจอสารพระภูมิหรือเจอรูปปั้นเทวดาหรือพระพุทธรูปอะไรก็ไหว้แต่พอหลังจากที่มาภาวนาค่ะพอเห็นสารพระภูมิเห็นรูปปั้นเห็นอะไรอย่างนี้แล้วจิตมันก็รู้สึกว่าเฉยๆมันเฉยมากจนกระทั่งตัวเองมารู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมก็มีจิตอีกตัวนึงสั่งมาบอกว่าถ้ารูปปั้นทำเทวดาอะไรเงี้ยไม่อยากไหว้หรือเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปอะขอหน่อยไหว้หน่อยก็แล้วกันก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้มันทำไมถึงเกิดขึ้นได้แล้วควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างคะคือถ้าเรามีความรู้ความเข้าอกเข้าใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นปฏิกิริยาทางจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราอาจจะถูกสอนให้เห็นว่าเทวรูปหรือสารพระภูมินี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษกับเราได้เราก็จะมีความเคารพมีความนับถือแต่พอเราโตขึ้นเราได้ศึกษามีวิชาความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรารู้ว่าเขาไม่มีอะไรกับเราไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราเราความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเราก็เปลี่ยนไปได้แม้แต่พระพุทธรูปตอนนี้เราอาจจะมีความเลื่อมใสอยากจะกราบไหว้แต่การกราบไหว้ของเรานี่กราบไหว้ด้วยเหตุผลอันใดบางทีถ้าเรากราบไหว้เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าให้คุณให้โทษกับเราได้เป็นเหมือนกับผู้วิเศษที่จะเราจะขออะไรจากท่านได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้พบกับพระพุทธเจ้าภายในใจของเราเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความรู้สึกต่อพระพุทธรูปก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราดูถ้ารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องแต่ถ้ารู้ไม่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติแบบผิดๆได้เช่นคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธรูปมีไว้ทำไมก็คิดว่ามีไว้เพื่อขอพรขอสิ่งต่างๆขอให้เป็นเหมือนกับผู้คุ้มครองเป็นรปภ.ปกป้องภัยต่างๆแต่ความจริงแม้แต่พระพุทธรูปเองก็ยังปกป้องตัวเองไม่ได้โดนโจรตัดเศียรไปขายเยอะแยะไปแต่พระพุทธรูปนั้นมีไว้ให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่จะทำให้เราหลุดพ้นจากภัยที่ร้ายแรงได้ก็ภัยที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่านั้นก็ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ข้อสำคัญจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อย่าไปลบหลู่สิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่ว่าการลบหลู่นี้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับใครอาจจะเกิดโทษกับเราได้เพราะผู้ที่เขายังเคารพนับถือเขาก็อาจจะไม่พอใจในการกระทำของเราและอาจจะทำร้ายเราได้มีคำถามมันเดียวเลยมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมข้อที่สองค่ะอันนี้ข้อสุดท้ายค่ะเคยอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ได้ในหนังสือค่ะก็บอกว่าเรื่องของการฝึกภาวนาแบบสติปัฏฐานนะคะจะช่วยให้แก้เรื่องของคุณไสหรือพูดผีปีศาจได้อยากทราบว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะคือเรื่องคุณไสพูดผีปีศาจนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้เป็นเรื่องของความเชื่อแบบงมงายพอผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานได้จะมีปัญญามีความรู้ที่จะรู้ว่า
อะไรเป็นอะไรฉันรู้ว่าความเสื่อมต่างๆนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องชิบหายวายวอดกันทั้งหมดจะไปทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความเสื่อมความชิบหายวายวอดได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคือเป็นเรื่องของกฎอนิจจังมีการเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาคือไม่มีใครไปห้ามมันได้ต่อให้ทำพิธีคุณไสทำอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินอกจากรู้เรื่องของกฎของธรรมชาติแล้วยังรู้เรื่องกฎแห่งกรรมด้วยว่าชีวิตของคนเราจะเจริญหรือเสื่อมส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญและบาปที่เราทำกันนี่แหละเวลาที่เราเสื่อมก็ถ้าไม่ได้เสื่อมด้วยกฎของธรรมชาติก็เสื่อมด้วยกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่มีใครไปแก้ไปเปลี่ยนมันได้อยู่ดีฉะนั้นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนื้อจะมีปัญญาเห็นกฎของกรรมและกฎของธรรมชาติก็จะไม่ต้องไปทำประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆหรือโกรธใครเกลียดใครก็ไม่ต้องไปทำพิธีคุณไสไปสาปไปแช่งให้เขาเสื่อมให้เขาตายเพราะรู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาตายก็เองไม่ต้องไปทำไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครไม่เสื่อมแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุญกรรมถ้าเขามีบุญทำยังไงให้เขาเสื่อมเขาก็ไม่เสื่อมอย่างพระพุทธเจ้าพระเทวทัตพยายามปรองพระชนถึง3ครั้งก็ทำไม่ได้เพราะบุญของพระพุทธเจ้านี้มีมากดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาก็จะไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิคือความเชื่อแบบงมงายต่างๆมาครอบงำจิตใจเพราะมันไม่มีมันมีแค่สองอย่างนี้ฮะคือกฎแห่งกรรมกับกฎของธรรมชาติมีทางอินเทอร์เน็ตไหมเอาไมโครโฟนหมออยู่ข้างหลังจะถามบ้างมั้ยนะหมออาดาพ่อเจ้าคะเมื่อเช้าฟังธรรมของพระอาจารย์องค์หนึ่งอะค่ะท่านก็บอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึงสมมติว่าจิตลงลึกแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อไปในการนั่งสมาธิอีกต่อไปให้จำเส้นทางเดิมไว้อะค่ะก็เลยสับสนว่าเอ๊ะเราต้องจำไหมคะหรือว่าปล่อยไปทำตามธรรมชาติเลยอะก็เวลาเราทำอะไรเช่นเราทำกับข้าวเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องจำไว้ว่าวิธีทำกับข้าวของเราทำอย่างไรคราวหน้าเวลาเราทำเราจะได้ทำเหมือนเดิมได้เท่านั้นเองหมายความอย่างนั้นเช่นเราทำกับข้าวอาหารจานเด็ดจานนี้กินแล้วอร่อยต้องจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จดไว้ใช่ไหมจดสูตรไว้ว่าต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนน้ำปลากี่ช้อนใส่อะไรไปอย่างไรนี่คือการจดจำเวลาจิตนั่งสมาธิจิตสงบก็ให้สังเกตว่ามันสงบได้อย่างไรเพราะสติของเราต่อเนื่องใช่ไหมจิตของเราไม่แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราอยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องก็เท่านั้นเองให้จำวิธีการที่เรานั่งแล้วทำให้จิตของเราสงบแล้วก็เอาไปคราวต่อไปเวลานั่งเราก็ทำแบบเดิมอย่าไปทำแบบผิดก็คือนั่งปั๊บก็อยากจะให้เกิดผลเหมือนคราวที่แล้วถ้าอย่างนี้จะไม่เกิดเพราะผลมันไม่ได้เกิดจากความอยากผลมันเกิดจากการมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจเราก็ต้องไปเจริญสติอยู่กับอารมณ์นั้นต่อค่ะตอนนี้ก็นั่งสมาธิก็เริ่มสงบดีขึ้นเจ้าค่ะแต่ว่ามันยังไม่เป็นสมาธิแบบจริงๆอะค่ะก็ต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆทั้งวันเลยไม่ว่าทำอะไรอยู่กับร่างกายก็ได้หรืออยู่กับพุทโธก็ได้ให้ดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆฝึกให้เป็นนิสัย
พอมันเป็นนิสัยแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธให้ดูลมก็จะดูลมอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะมีอีกสุดท้ายค่ะก็ตอนนี้ก็คือสวดมนต์เสร็จ1รอบเสร็จใช่มั้ยคะก็คือหลับตาสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะร้อยจบแต่ว่ามันก็จะมีการสับสนว่าสวดเสร็จ1รอบรอบ2รอบ3บางทีมันนับผิดค่ะแล้วแต่ก็เหมือนกับกิเลสมันหนาค่ะมันแบบว่าอยากออกจากสมาธิแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยใช้กลวิธีว่าสวดให้ครบ1รอบเสร็จถือว่าพอแล้ววันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็อย่าไปนับรอบพยายามสวดไปให้เรื่อยๆจนกว่าจะสวดไม่ไหวแล้วค่อยหยุดก็แล้วกันอ๋อใช่ค่ะไม่งั้นมันจะเป็นการมันจะทำให้จิตเราวอกแวกฟุ้งไปแทนที่จะมีใจจดจ่ออยู่การสวดก็มานะคิดไอ้นี่รอบที่เท่าไหร่แล้ว75หรือ74ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดูถ้าเราลองตั้งเวลาดูว่า100รอบนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ลองใช้เวลาแทนก็ได้ว่าถ้า100รอบต้องใช้20นาทีก็ต่อไปเราก็ตั้งมัน20นาทีแล้วก็สวดมันไปจนกว่านาฬิกามันจะร้องขึ้นมาแล้วก็หยุดสวดแต่ระวังอย่าไปคอยนั่งจ้องดูที่นาฬิกาเมื่อไหร่มันจะดังตั้งทีวะพระอาจารย์ครับเคยใช้วิธีนี้ครับเหมือนสวดกี่รอบเนี่ยครับเราก็จะสติจดจ่ออยู่กับจำนวนรอบแต่ถ้าเกิดมันมั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีไหนก็ได้ความจริงมันเป็นอุบายเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวแล้วใจมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบถามมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามของคุณพีทฟูนะครับตอนนี้ชีวิตของกระผมมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไประหว่างใช้ชีวิตทางโลกหรือใช้ชีวิตทางธรรมหากจะใช้ชีวิตทางธรรมก็ติดเงื่อนไขอยู่ที่พ่อแม่แฟนจึงไม่รู้ต้องทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณคุณไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงเราไม่มีพ่อเราไม่มีแฟนมีพ่อมีแม่เราก็ไม่มีปัญหากับท่านคำถามข้อต่อไปเป็นข้อความส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาตินะครับจากคุณอากาลิโกนะครับซึ่งหลังจากอ่านข้อความแล้วก็นำให้พระอาจารย์ตอบดีกว่าครับเป็นเขาเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับถ้าเขาเขียนไว้ว่าจิตที่เกิดขึ้นทางใจเพื่อทำหน้าที่ทำให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเรียกว่าอาสิตุปาทจิตจิตดวงนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่พระอรหันต์พิจารณาเห็นกรรมของบุคคลที่กำลังจะได้รับความทุกข์แล้วย้อนกลับมาพิจารณาตัวท่านเองว่าท่านได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วจึงทำให้เกิดโสมนัสและเกิดการยิ้มขึ้นการยิ้มด้วยอาการเช่นนี้เกิดได้ด้วยอาสิตุปาทจิตอะไรนะครับการหัวเราะและการยิ้มโดยทั่วไปเกิดจากจิตหลายประเภทบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์ย่อมหัวเราะหรือยิ้มด้วยโลภมูลจิตที่เป็นโสมนัสหรือมหากุศลจิตที่เป็นโสมนัสพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสแล้วจึงไม่มีเหตุที่ทำให้ท่านหัวเราะอย่างมากก็เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นขณะที่พระอรหันต์ยิ้มนั้นท่านอาจยิ้มด้วยมหากริยาจิตที่เป็นโสมนัสหรือสีตุปาทจิตซึ่งเป็นเหตุกริยาจิตก็ได้เนี่ยครับก็คำตอบง่ายๆก็คือปฏิบัติไปให้เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะรู้เองคือเหมือนเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเขียนเนี่ยถึง
เขียนอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นของปลอมอะไรเงี้ยครับอาจารย์อย่างที่สอนไว้แล้วว่าให้ใช้หลักการมาสูตรแล้วได้ยินได้ฟังอะไรมาเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรืออย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เราพิสูจน์ให้เห็นชัดก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วมีข้อย่อยอีกหน่อยครับอาจารย์ที่เขาเขียนไว้ว่าการยิ้มและการหัวเราะย่อมเกิดแก่บุคคลทั้งหลายในลักษณะที่แตกต่างกันในคัมภีร์ของคัมภีร์อลังการจำแนกไว้6อย่างคือสีตะยิ้มอยู่บนใบหน้าไม่เห็นลายฟันเป็นพระอาการยิ้มของพระพุทธเจ้าก็ว่าไปแล้วก็ให้พระอาจารย์ตอบอยู่แล้วไม่ตอบกับคำถามนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้ปฏิบัติไปเถอะให้จิตเป็นอรหันต์แล้วมันก็จะรู้เองถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เป็นเหมือนกับพวกตาบอดคำช้างห้าคนคำเป็นคนละที่กันแล้วก็มาเถียงกันว่าช้างเป็นงาช้างเป็นหอกช้างเป็นเชือกช้างเป็นงูช้างเป็นฝาผนังช้างเป็นเสาไปจับที่ขาเขาก็ว่าเป็นเสาไปจับที่หางก็ว่าเป็นเชือกไปจับที่งวงก็ว่าเป็นงูที่งาที่งวงก็เป็นงูที่งาก็ว่าเป็นหอกไปจับที่ท้องก็ว่าเป็นฝาผนังมันก็ถูกทั้งนั้นแหละแต่มันทำไมต้องมาเถียงกันถ้ามันถูกเพราะมันเห็นเพียงส่วนเดียวมันไม่เห็นทุกส่วนดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเสียเวลากับมันเราควรจะเอาเวลามาเปิดตาของเราดีกว่าลืมตาให้เห็นพอลืมตาเห็นแล้วความสงสัยอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเองหมดไปเองถ้ายังไม่ลืมตามันก็ยังตอบยังไงมันก็ยังไม่หายสงสัยหรอกหายสงสัยเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นให้มาสงสัยอยู่นั่นนะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ความสงสัยได้อย่างถาวรอย่างหมดสิ้นก็คือต้องลืมตาขึ้นมาต้องทำใจให้สว่างให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้วันนี้มีคำถามเพียงเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวนี้ใครมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็มียกมือเชิญเข้ามาหน่อยได้ครับนมัสการพระคุณเจ้านะคะคืออยากจะถามถึงวิธีการวางใจหรือวางตนอย่างไรในการที่เราจะถูกคำติฉินนินทาซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกอับอายทนอยู่ได้ยากแม้เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพียงนิดเลยอย่างนี้ค่ะโดยการเป็นโดยที่เป็นการวางได้อย่างแท้จริงคือใจเราตอนนี้มันไม่มีอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคือความเป็นกลางความปราศจากอคติ4คือรักชังกลัวหรือหลงการที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็มี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเวลาใจสงบเป็นสมาธิใจก็จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการสัมผัสรับรู้ทางอายตนะต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะได้ยินเสียงอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่ใจอยู่ในสมาธิแต่มันเป็นเฉยได้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความเฉยนี้ก็จะหายไปพอได้ยินนินทาสรรเสริญก็จะเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาถ้าอยากจะรักษาความอุเบกขาให้คงไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าคำสรรเสริญคำนินทานี้เป็นอนัตตาคืออยู่เหนือวิสัยที่เราจะไปหักไปควบคุมบังคับได้เราไปสั่งให้เขาชมเราไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ให้เขานินทาเราไม่ได้ให้เราพิจารณาเหมือนเสียงลมเสียงนกเสียงกาที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาวางเฉยอย่าไปสนใจถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเรามี
สมาธิอยู่เดิมเราก็จะกลับไปสู่อุเบกขาได้ใจเราก็จะเป็นกลางจะสักแต่ว่าได้ยินใจจะไม่มีปฏิกิริยาไม่ดีใจไม่เสียใจต่อการสัมผัสรับรู้ทางอายตนะงั้นต้องพยายามปฏิบัติเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วต้องคอยสอนใจว่าสัพเพธรรมาอนัตตาอยู่เรื่อยๆทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนเสียงลมเหมือนลมแดดดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราสามารถอยู่กับดินฟ้าอากาศได้ด้วยการทำใจของเราให้วางเฉยนี่คือถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนกับคำสรรเสริญนินทาไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมการเจริญของลาภยศนั้นขอให้นำเอาไปปฏิบัติมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าวันนี้เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ